เราจะเห็นและสัมผัสหรือเธอจะเปลี่ยนบอก
าเครื่องบูชาโอ้เทไฟลงมาเผาเครื่องบูชาเทไฟลงมาเผาเครื่องบูชาทำวันนี้ขอเพียงแค่เราเชื่อวางใจเราจะเห็นและสัมผัสและในวันนี้ข้ายังกระทำใช่แล้วพระองค์เจ้าค่ะคิดยิ่งใหญ่เมื่อวันนี้พระองค์เจ้าคิดยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราทำวันนี้ขอเพียงแค่เราเชื่อวางใจเราจะเห็นและสัมผัสคือเธอจะเปลี่ยนโลกกับเราทุกคนในที่นี้ฮาเลลูยาขอบคุณและสิ้นเสียงสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งใช่ไหมครับพี่น้องเอเมนโดยพระหัตถ์พระองค์ทรงนำฉันให้คนจากมืดก็พลังสว่างส่งใช้ทางชีวิตให้ทันทีการแค่มีเสรีในพระองค์ทุกวันคืนแห่งชีวิตใช่แล้วพระเจ้ามีพระเจ้าองค์นิรันดร์จะไม่มีพระใดใดไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เปรียบได้เหมือนรักพระองค์ไม่มีเหมือนพระองค์ใช่เราเชื่อเช่นนั้นฮาเลลูยาเราสุขยิ่งใหญ่ด้วยถ้อยคำพระเจ้าด้วยคำพระองค์ใส่ยกพายุฝนส่งครองอยู่ทั่วโลกาเป็นพระเจ้าเคียงแท้ผู้ทรงฟื้นพระชนพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งทุกวันคืนแห่งชีวิตมีพระเจ้าองค์นิรันดร์จะไม่มีพระใดใดไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เปรียบได้เหมือนรักพระองค์ไม่มีเหมือนพระองค์ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานทุกสิ่งจะกดพลในชีวิตของเราใช่ไหมไม่มีสิ่งใดจะมาครอบคลุมไปโอ้ใช่แล้วพระเจ้าฮาเลลูยาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้แลกและเทียบเทียมกับพระเจ้าได้ลองสาธุการพระนามพระเจ้าด้วยกันสาธุการครานนาพระเจ้าในทุกสิ่งสาธุการครานนามสาธุการครานนามสาธุการครานนามจากหัวใจจะไม่มีพระใดใดไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เปรียบได้เหมือนรักพระองค์มีเหมือนพระองค์ทุกสิ่งที่ทรงประทานจะเกิดคนในชีวิตไม่มีสิ่งใดจะมาอีกสักครั้งหนึ่งพระเจ้าไม่มีพระใดเหมือนพระองค์จะไม่มีพระใดใดไม่มีรัก
ในยิ่งใหญ่เปรียบได้เหมือนราชาองค์ไม่มีเหมือนพระองค์ใช่แล้วพระเจ้าทุกสิ่งที่ทรงราชาจะเกิดผลในชีวิตไม่มีสิ่งไหนจะมาครับเราสักการครั้งหน้าใช่แล้วพระเจ้าสักการครั้งหน้าสักการครั้งหน้าพระเจ้าในทุกสิ่งสักการครั้งร้องด้วยกันพระเจ้าสักการครั้งหน้าสักการครั้งหน้าพระเจ้าในทุกสิ่งฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าเราสาธุการพระนามพระองค์ในทุกสิ่งฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงสมควรกับการสรรเสริญเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำมหากิจยิ่งใหญ่Oh,
กินกำลังของพระเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่ง
สรรเสริญพระนามจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่Let's go.
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสร้างท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จงใส่ความเชื่อไว้ในความคิดจงใส่ความเชื่อไว้ในหัวใจของท่านทั้งหลายเถิดโอ้บุตราบุตรีเอ๋ยพระมเจ้าชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของเราพระมเจ้าชื่อสิ่งที่ท่านเชื่อแม้วันนี้ยังไม่ปรากฏแต่วันนั้นจะมาถึงแน่เพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้นมีจริงเพราะความเชื่อของท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จะทำให้โรคร้ายหายไปเพราะความเชื่อของท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จะทำให้อุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่ดุจดังพรามันจะมาลายไปมันจะพังลงไปปัญหาจะถูกยิบยกออกไปจงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จงเชื่อในพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ทำให้คนตายฟื้นได้พระเจ้าผู้ทำให้คนใบ้พูดได้พระเจ้าผู้ทำให้คนง่อยเดินได้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อและอยู่กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เย้ลาบาราบาราบาสกายลาบาสเลลาบาราบาราบาราบาสกายลาบาสเลลาจงรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในเช้าวันนี้จงให้หัวใจท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความเชื่อเดียวกันเชื่อในอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนในฟ้าฟ้าพระองค์เนื้อนานใดๆ
ามของพระเจ้าขึ้นข้าพเจ้าทรงพระชนอยู่และทรงยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้พระนามของพระองค์ปัญหาทุกอย่างยกออกไปด้วยความเชื่อที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ในเช้าวันนี้ในโลกาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงทิพย์อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้พระนามของพระองค์ยกให้สูงที่สุดในฟ้าฟ้ายกสองมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ได้แล้วเราจะรวมใจยกพระนามพระองค์ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดๆเราจะรวมใจกันยกพระนามพระเจ้าแล้วเราชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถาปนาและเจิมเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาได้ด้วยนามของพระเจ้าอาเมนเมื่อผู้ใดเอ่ยพระนามของพระเยซูคริสต์และยกพระนามของพระองค์ขึ้นและเมื่อเขาทำตัวลงพระองค์จะยกคนของพระเจ้าขึ้นพระองค์จะยกเราทั้งหลายสูงพระองค์เจ้าข้าเพราะเมื่อเราทำตัวดำพระองค์จะยกนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางผู้เชื่อเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่โอ้ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราทั้งหลายเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะไม่ละสายตาไปจากพระองค์ต่อไปพระองค์เจ้าค่ะให้เรามีพระองค์เพียงผู้เดียวในชีวิตเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้ามีถ้อยคำมาถึงคนของพระองค์ในเช้าวันนี้พระยามบริสุทธิ์ได้ทรงทำงานในใจทำให้ข้าพเจ้าได้หวนนึกถึงชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่เขาได้กระทำผิดเมื่อเขาได้ฆ่าคนคนหนึ่งและได้เอาภรรยาของคนอื่นมาเป็นภรรยาของตัวเองนั้นและเมื่อพระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะมาเตือนเขากษัตริย์ดาวิดได้สำนึกผิดและเขาร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์กระทำบาปต่อพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าประชากรของเราทั้งหลายเอ๋ยเพราะว่าสิ่งที่เจ้าทั้งหลายได้กระทำตามจิตใจตามความพึงพอใจของตัวเองและไม่ได้กระทำตามความประสงค์ของเราและเมื่อใดที่เจ้าไม่ได้ให้พระเจ้าของเจ้าเป็นที่หนึ่งที่จะนำหน้าในชีวิตของเจ้าและเมื่อเจ้าทั้งหลายนั้นยอมให้ความคิดแง่ลบต่างๆและยอมให้การกระทำของตนเองนั้นเคลื่อนไปตามอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าของเจ้านั้นได้ให้ถ้อยคำแก่เจ้าไว้อย่างไร
และนั่นแหละเจ้าไม่ได้ทำผิดต่อคนทั้งหลายแต่เจ้าได้กระทำบาปต่อพระเจ้าของเจ้าเหตุฉะนั้นจงมีหูฝ่ายวิญญาณที่จะเปิดออกและฟังถ้อยคำของเราเพราะว่าเราปรารถนาจิตใจที่สำนึกผิดจิตใจที่ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเป็นจิตใจที่ยินยอมให้พระเจ้าของเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตและยินยอมที่จะประพฤติตามถ้อยคำของเรายอมให้เราเป็นจอมเจ้านายและเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเจ้าดังนั้นแหละกษัตริย์ดาวิดได้สำนึกผิดและร้องทูลต่อพระเจ้าของเขาว่าข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระองค์เหตุฉะนั้นผู้ที่กระทำบาปผิดต่อมนุษย์เขาจึงกระทำบาปต่อพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าทุกสิ่งที่เจ้ากระทำอยู่แม้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยและเจ้าไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นการกระทำที่ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองหรือกระทำตามความประสงค์ของพระเจ้าของเจ้าสิ่งนั้นก็เป็นความบาปจงมีหูที่จะเปิดออกและฟังถ้อยคำของเราเถิดประชากรของเราทั้งหลายเอ๋ยขณะที่ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าอยู่นั้นพระวจนะของพระเจ้าได้เข้ามาในใจข้าพเจ้าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูนั้นอยู่เรากับเราสาวกพระองค์เองนั้นกำลังใช้เวลาอยู่กับเราสาวกนั้นและมารีกับมาธาได้ใช้คนมาทูลพระองค์ว่าลาซารัสเพื่อนของพระองค์ใกล้จะตายแล้วขอพระองค์ไปวางพระหัตถ์เถอะแต่พระเยซูตรัสกับเราสาวกว่าลาซารัสนอนหลับอยู่เดี๋ยวเราจะไปกันแต่พระองค์ลั้งพระองค์ไว้อีกและเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อผ่านไปเมื่อถึงเวลาของพระองค์ได้เดินทางไปที่บ้านของมารีมาธาแต่ลาซารัสได้ตายไปแล้วถึง4วันเมื่อมาธามาพบพระเยซูก็กล่าวว่าเขาตายแล้วทุกคนหมดหวังไปหมดแต่พระเยซูกล่าวกับเธอว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงให้เธอและน้องเธอพาทุกคนไปที่หลุมฝังศพนั้นแล้วพระองค์ทรงตรัสบอกว่าจงเคลื่อนก้อนหินออกจากปากอุโมงค์นั้นเธอกล่าวว่าพระองค์จะเข้า4วันแล้วศพเน่าแล้วแต่พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและทุกคนก็เชื่อและเคลื่อนหินออกแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานกับพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาเพื่อเห็นแก่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์และพระองค์ทรงสั่งว่าลาซารัสจงออกมาศพนั้นก็ลุกขึ้นออกมาจากอุโมงค์นั้นนี่แน่คนมากมายสมัยนั้นได้เชื่อพระเยซูมากยิ่งขึ้นและสาวกมีความเชื่อทวีคูณยิ่งขึ้นที่พระองค์ทำพระหัตถ์ที่จะไปหว่านที่บนไม้กางเขนนี่แน่จงเชื่อพระเจ้าของเจ้าเมื่อเจ้าเริ่มเชื่อโดยความเชื่อสุดท้ายเจ้าก็ต้องโดยความเชื่ออย่าเอาความคิดของเจ้าเป็นใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาก่อนเจ้าเชื่อเจ้าเอาความคิดของเจ้าเป็นใหญ่แล้วเกิดปัญหาไม่จบสิ้นแต่จงเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เพราะความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนความคิดมนุษย์ฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินชั้นใดความคิดของเราก็สูงเหนือความคิดของเจ้าชั้นนั้นจงเชื่อและจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่แน่เรากำลังทำการอัศจรรย์ที่เจ้าเองอัศจรรย์ใจดูเหมือนสิ่งที่เจ้าเผชิญนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วแต่พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเจ้าและสิ่งนั้นจะเป็นไปได้โดยพระเจ้าของเจ้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพระเจ้าของเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอยู่ด้วยฮาเลลูยายกมือวางที่หัวใจแล้ว
ขอพระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ก่อนอย่ามีความบาปใดในชีวิตของเราทั้งหลายที่กั้นระหว่างเรากับพระเจ้าอย่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าเหมือนคำพระวจนะที่ผ่านมาบอกว่าดาวิดได้ทำบาปต่อพระเจ้าอย่าให้เราคนใดคนหนึ่งทำบาปต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมให้เราสารภาพบาปของเราด้วยกันให้เราเรียนรู้จากการที่เราถ่อมใจลงและมอบชีวิตให้กับพระเจ้าผู้ทรงผู้ช่วยพระองค์ทรงจำได้เราทั้งหลายพระองค์เจ้าให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์และไม่มีบาปใดเลยพระองค์เจ้าและทั้งหลายปรารถนาอยากจะเป็นคนชอบธรรมในทางของพระเจ้าให้ทุกวันคืนเรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ทุกวันเพื่อเราจะไม่พลาดพลั้งไปทำความผิดบาปอีกต่อไปขอพระองค์ทรงประทานกำลังและเรี่ยวแรงด้วยเถิดในพระนามพระเยซูเพื่อไอ้ทางอีกประการหนึ่งไม่เพียงแค่เรามีชีวิตที่ชอบธรรมแต่เราต้องเป็นคนมีความเชื่อด้วยเองไหมครับอย่าเอาความคิดเราเป็นใหญ่แต่ความคิดของพระเจ้าใหญ่กว่าความคิดเราให้พระเจ้าทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านความเชื่อที่เรามีอยู่เสมอเอเมนไปฐานในการให้เราเป็นคนของความเชื่อด้วยกันเมื่อเราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราวางมือด้วยความเชื่อเมื่อเราเห็นคนเจอภาระปัญหาหนักเขาต้องการพระเจ้าให้เราฐานด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อนี่แหละท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงประทานความเชื่อให้กับคนของพระเจ้าที่นี่ความเชื่อขยายได้พระองค์เจ้าครับจงขยายหลักหมุดเต็นท์แห่งความเชื่อในเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ให้กว้างออกไปโดยเพราะเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจเพราะเมื่อเราใกล้พระเจ้าเมื่อเราได้พระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอขอพระองค์ทรงอยู่กับเราเถิดพระองค์เจ้าค่ะนับแต่นี้ไปทุกย่างก้าวให้เราเป็นคนแห่งความเชื่อและจะไม่สงสัยในพระเจ้าอีกต่อไปใช่แล้วพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีมหาสิริพี่น้องมีกันแล้วอธิษฐานเป็นคนข้างด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงทำให้เขาเองมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังเหนือปัญหาทั้งปวงได้นะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่ชนะแล้วบนกำเขนนั้นเราฐานด้วยกันครับฐานด้วยความเชื่อฐานด้วยความรักไอฐานด้วยความห่วงใยเพราะเราคือพี่น้องกันในคริสตจักรแห่งนี้เรามีหัวใจเดียวกันที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเดียวกันเราเป็นอวัยวะในพระกายที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะคนหนึ่งเจ็บเราเจ็บด้วยคนหนึ่งลำบากเรารู้สึกห่วงใยเราถ่ายเผื่อเขาด้วยความรักพระเจ้ารักท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ชื่อราบาราบาสักยาราบาสักยา